สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่26กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าจอร์เจียเมโลนีนักการเมืองหญิงดาวรุ่งวัย45ปีหัวหน้าพรรคขวาสุดโต่ง Brother of Italy หรือพี่น้องแห่งอิตาลีออกมาประกาศอ้างชัยชนะนำพรรคขวาชัยในศึกเลือกตั้งทั่วไปในอิตาลีเมื่อวันที่25กันยายน2565หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีมาริโอดรากี้ได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม2565ทำให้จอร์เจียเมโลนีเตรียมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลีและยังเป็นครั้งแรกที่หัวหน้าพรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ฟ้าชัยชนะในการเลือกตั้งนับตั้งแต่เบนิโตมุสโซลินีที่นำพรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ปกครองประเทศในปี2465เมโลนีได้กล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าพวกเราไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดแต่กำลังอยู่ที่จุดสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราต้องพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของพวกเราและถ้าได้เข้ามาบริหารประเทศพวกเราจะทำทุกอย่างเพื่อชาวอิตาลีทั้งหมดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในอิตาลีและมุ่งไปที่ทำอย่างไรจึงจะสมัครสมานสามัคคีมากกว่าการสร้างความแตกแยกในหมู่เราและนี่เป็นเวลาสำหรับความรับผิดชอบตามรายงานของกระทรวงมหาดไทยอิตาลีระบุว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาพรรคร่วมขวาจัดนำโดยพรรคอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง Brother of Italy คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งโดยผลจากการนับบัตรเลือกตั้งแล้ว 63% พรรค Brother of Italy ได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 26% ในขณะที่พรรคพันธมิตรอีก2พรรคได้คะแนนเสียง 17% ทำให้ได้คะแนนเสียงรวมแล้ว 43% โดยคาดว่าผลนับคะแนนขั้นสุดท้ายจะแล้วเสร็จในวันที่26กันยายน2565ตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลีและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศได้ทั้งนี้เนี่ยครับจอร์เจียเมโลนีได้เข้าสู่วงการเมืองในอิตาลีตั้งแต่ปี2549และร่วมก่อตั้งพรรค Brother of Italy ในปี2555ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขวาสุดโต่งที่มีแนวคิดต่อต้านสหภาพยุโรปและต่อต้านนโยบายรับผู้ลี้ภัยต่างชาติโดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2018นั้นพรรค Brother of Italy ได้คะแนนเสียงเพียงแค่ 4.5% เท่านั้นแต่ความนิยมของพรรค Brother of Italy ได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยครับทางด้านพรรค Brother of Italy นั้นก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจอร์เจียเมโลนีนั้นเธอก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าต่อต้านสหภาพยุโรปที่กระทำใดก็ตามเนี่ยครับไม่เป็นมิตรกับทางด้านประชาชนของประเทศรวมถึงต่อต้านนโยบายรับผู้ลี้ภัยต่างชาติเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ในออสเตรียเองเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งก็จะออกมาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้รวมถึงในสวีเดนเองเนี่ยครับที่ผลการเลือกตั้งก็พบว่าประชาชนคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยครับต่อต้านเรื่องของการรับผู้ลี้ภัยดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับว่านโยบายของทางด้านพรรค Brother of Italy หรือว่านโยบายขวาจัดนั้นเนี่ยกำลังได้รับความนิยมในยุโรปเนี่ยนะครับแผ่กระจายไปทั่วและดังนั้นเนี่ยครับก็เลยจะส่งผลให้จอร์เจียเมโลนีจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลีด้วยครับ